่วง Better to Know กลับมาสู่ช่วง2ของเรานะคะกับช่วง Better to Know ค่ะซึ่งในช่วงนี้นะคะเราจะนำเสนอเป็นเทรนด์สุขภาพแนวใหม่รวมถึงกิจกรรมต่างๆนะคะที่จะทำให้ชีวิตของคุณอยู่ดีมากยิ่งขึ้นเรียกได้ว่าพาไปเช็คอิน5 วัน5เทรนด์แบบไม่ซ้ำกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ดิฉันขอเอาใจเป็นแบบครอบครัวกันมากดีกว่านะคะทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะจะเป็นกิจกรรมที่ทำให้ลูกๆของเรานั้นเนี่ยสามารถรู้จักในการสังเกตการเชื่อมโยงการเล่าสู่ในเรื่องอื่นๆนั่นเองนะคะและคุณพ่อคุณทุกคนที่ดูแล้วก็สามารถที่จะนำเรื่องนี้ไปปรับใช้กับลูกๆได้ที่บ้านอย่างแน่นอนค่ะต้องบอกว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นกิจกรรมที่นำเกมกรานะคะมาเป็นตัวช่วยในการทำกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาสำหรับเด็กวัย 4-5 ปีนั่นเองซึ่งการเรียนรู้ของเด็กในวัย 4-5 ปีนั้นนะคะก็จะเป็นวัยที่กำลังก้าวเข้าสู่การเรียนรู้การมีสังคมเริ่มการมีความคิดนะคะการพูดการถามมากยิ่งขึ้นเราก็เลยควรที่จะฝึกให้เด็กๆในวัยนี้นะคะรู้จักสังเกตแล้วก็เล่าเรื่องราวได้นั่นเองนะคะซึ่งการนำเกมกระดานมาให้เด็กๆได้เล่นนั้นจะทำให้เด็กๆนั้นเนี่ยสนุกสนานแล้วก็เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการควบคู่กันไปด้วยเช่นกันนะคะรู้มาขนาดนี้แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าคุณผู้ชมก็คงอยากจะทราบแล้วว่าเกมกระดานธรรมดาแบบนี้จะทำให้เด็กสามารถเสริมสร้างพัฒนาการในด้านไหนบ้างเอาเป็นว่าพาคุณผู้ชมไปชมพร้อมๆกันเลยทีเดียวค่ะช่วง Better to Know สวัสดีค่ะครูแอนดร.ชยันทิพย์เบรดี้ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาและดึงศักยภาพเด็กวันนี้เราอยู่ที่ Quality Kids นะคะขอคุยเรื่องเด็ก 4-5 ขวบนะคะสำหรับวันนี้เด็กวัยนี้นะคะจะเป็นเด็กวัยที่เริ่มจับหยิบหรือว่าเล่นต่างๆนะคะได้คล่องแคล่วว่องไวขึ้นในวัย4ขวบคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่าลูกเนี่ยจะเริ่มถามว่าอะไรหรอทำยังไงจะมีคำถามมากมายนะคะเพราะว่าเขาเริ่มอยากรู้อยากเห็นมากเนื่องจากว่าภาษาของเขาเนี่ยมีพัฒนาการเต็มที่แล้วในวัยนี้เราควรจะเริ่มสอนให้เขารู้จักเงื่อนไขอย่างง่ายนะคะด้วยการเล่นเกมแล้วก็บอกกติกาของการเล่นนะคะเด็กจะสามารถเข้าใจกติกาอย่างง่ายได้เขาสามารถเล่นเป็นกลุ่มกับเพื่อนได้แล้ววัยนี้จะรู้จักที่จะแบ่งปันมากขึ้นซึ่งต่างจากวัยเด็กเล็กที่ผ่านมานะคะขนาดเดียวกันเด็กวัยนี้นะคะเราจะต้องเน้นย้ำเรื่องของภาษาเด็กต้องเข้าใจศัพท์ต่างๆนะคะแล้วก็รู้จักที่จะนำมาใช้ได้ที่ Quality Kids นะคะเรามีเกมนะคะเรียกว่าเกม University ค่ะที่ในเกมนี้นะคะเด็กจะได้ฝึกการสังเกตนะคะเหมือนต่างนะคะจับคู่ภาพรู้จักสิ่งที่ขาดหายไปสิ่งเหล่านี้คือการเด็กจะต้องอนุมานได้ว่านะคะภาพที่หายไปนั้นคืออะไรเป็นการฝึกสมองให้รู้จักนำสมองซีกซ้ายและซีกขวามาประกบกันเนื่องจากสมองซีกซ้ายนั้นนะคะจะเกี่ยวกับเนื้อหาที่เป็นตัวหนังสือแต่ซีกขวาจะเกี่ยวกับจินตนาการหากเด็กได้เห็นภาพและสามารถนำมารวมได้ถือว่าเขาสามารถใช้สมองทั้งสองซีกได้อย่างคล่องแคล่วนะคะด้วยเหตุที่ว่าเขามีภาษาดีขึ้นนะคะเราก็ต้องสอนให้เขารู้จักเรียงลำดับเหตุการณ์เกมที่เกี่ยวกับเรียงลำดับเหตุการณ์นะคะคือ What's Next นะคะเกมนี้จะช่วยให้เด็กรู้จักเรียงลำดับเรื่องราวการใช้ภาษาที่ถูกต้องการอธิบายการแยกแยะภาพและรู้จักบอกเล่าเรื่องราวผู้ปกครองควรส่งเสริมให้ลูกรู้จักบอกเล่าเรื่องราวทุกวันนะคะเพราะการที่เด็กสามารถเล่าเรื่องราวได้แสดงว่าสมองของเขาได้พัฒนาอีกระดับหนึ่งแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะเกมที่สามารถให้เด็กนะคะช่วยเรียนรู้แล้วก็มองได้อย่างมีเงื่อนไขนะคะแล้วก็สามารถมองในแนวตั้งและแนวนอนได้นะคะคือ What is in the square เกมนี้เป็นเกมดีมากเลยนะคะเด็กจะสามารถเรียนรู้การมองจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างการมองเชื่อมโยงระหว่างสิ่งที่เห็นจากซ้ายและด้านบนนะคะแล้วก็สามารถที่จะเล่นได้แตกต่างหลากหลายด้วยนะคะเด็กที่สามารถมองจากซ้ายไปขวาจากบนลงล่างได้แสดงว่าเขามีทักษะการอ่านแล้วค่ะทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่สำคัญหากเด็กมองจากซ้ายไปทีละขั้นตอนนะคะทีละช่วงมองจากบนลงล่างทีละบรรทัดจะทำให้เด็กนะคะสามารถทำงานได้อย่างรอบคอบแล้วก็มีความผิดพลาดน้อยลงค่ะจากเกมที่เราเสนอไปแล้วเนี่ยนะคะ
เด็กสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายนะคะเช่นการรู้จักสังเกตนะคะเด็กจะสามารถสังเกตสิ่งที่เหมือนหรือต่างสิ่งที่ผิดปกติเมื่อเวลาที่เขาเดินออกจากบ้านหรือไปทำกิจกรรมต่างๆหากเขาเป็นผู้สังเกตเขาจะมีทักษะชีวิตที่ดีจะทำให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในยามคับขันได้นะคะขนาดเดียวกันนะคะถ้าสามารถบอกเล่าเรื่องราวเช่นกรณีที่มีเรื่องราวเกิดขึ้นเขาสามารถสังเกตว่าคุณแม่วันนี้นะเห็นผู้ชายคนนึงนะผมสั้นจมูกโด่งใส่เสื้อสีดำสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือการที่เขาสังเกตและบอกเล่าเรื่องราวเป็นเหตุที่จะสามารถช่วยให้เขารอดพ้นจากอันตรายได้นะคะสำหรับผู้ปกครองที่มีเด็กวัย 4-5 ขวบนี้นะคะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้ภาษาค่ะเพราะเด็กวัยนี้จะจดจำภาษานะคะควรใช้ภาษาที่ถูกต้องนะคะแล้วก็เป็นภาษาที่นำไปสู่ความมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ค่ะเพราะเด็กวัยนี้มีการภาษาที่เต็มที่แล้วนะคะเรียกว่าเป็นความสมบูรณ์ส่วนหนึ่งแล้วนะคะดังนั้นในการที่ใช้ภาษากับลูกนอกจากจะเล่าเรื่องราวแล้วอาจจะเป็นการกระตุ้นนะคะให้เขาได้คิดนะคะอาจจะเล่นเกมทายอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็หรือจะอาจจะเล่นเกมสิ่งที่ขาดหายไปนะคะเพื่อให้เด็กได้ฝึกที่จะสังเกตแล้วก็ใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่นำออกมาใช้ได้ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะว่านอกจากนี้นะคะเด็กๆเนี่ยก็จะได้รู้จักมีการคิดรู้จักเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆนะคะเวลาที่เขาจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้ปกครองฟังนะคะและนอกสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือเรื่องของการมีน้ำใจการมีเพื่อนใหม่การมีสังคมใหม่นะคะการแบ่งปันแล้วก็รู้จักเคารพกติกามารยาทในการเล่นเกมนั่นเองค่ะและสำหรับในช่วงหน้านี้นะคะกับช่วง Daily Expert ค่ะวันนี้เป็นคิวของปากสวยโสดใสค่ะซึ่งวันนี้เราจะหยิบยกประเด็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องฟันนี่แหละค่ะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ